บทที่5โอจิริวเฮหลังจากนั้น1สัปดาห์ฮิเดอิจิก็ข้ามไปยังเกาะโอซากะเบะเมื่อวันเสาร์ที่1กรกฎาคมก่อนออกเดินทางเขากลับโตเกียวเพื่อเยี่ยมเยียนและรายงานความคืบหน้าให้โอจิริวเฮทราบอย่างโรงแรมย่านมารุโนโอจิเนื่องจากโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าแล้วริวเฮจึงรออยู่ในห้องหรูหราของโรงแรมคุณฮิเดอิจิริวเฮเอ่ยปากทั้งยังพิงร่างบนเก้าอี้ตัวใหญ่จ้องหัวรุงรังของอีกฝ่ายด้วยตาจริงจังก่อนถามด้วยเสียงตำหนิคุณยังไม่ได้ไปเกาะโอซากะเบะอีกหรือคินไดอิจิเคยเล่าให้สารวัตรอิโซคาวะฟังว่าริวเฮผู้เป็นอีกตัวละครหลักของเรื่องราวน่าสะพรึงกลัวนี้เป็นคนเข้มงวดและไม่ยุ่งเรื่องข่าวโลกีซึ่งดูเหมือนเขาสังเกตของเขาถูกต้องแม่นยำมากริวเฮบอกว่าตัวเขาอายุ44แต่อาจเพราะไปลำบากในอเมริกามานานจึงดูแก่กว่าอายุจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าชายผู้นี้งกเงินเกินวัยตรงกันข้ามเขาดูภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่ร่างกำยำล่ำสันมีราศีเจิดจ้าชวนให้จินตนาการถึงพลังของชายชาตรีไหล่กว้างผึ่งพายหน้าอกหนาหนาลำตัวกว้างสำดูสะอาดสะอ้านทุกครั้งเมื่อพบกันคิดาอิเจเห็นว่าเขาโกนหนวดไว้เรียบร้อยรอยโกนหนวดเขียวครึ้มก็ดูมีเสน่ห์สมชายอีกทั้งเส้นผมยังดำครับกระนั้นเหตุที่ริวเฮดูมีอายุคงเพราะรอยย่นลึกราวกับถูกคว้านบนแก้มสองข้างยาวจากหางตาถึงมุมปากซึ่งคิดาอิเจสันนิษฐานว่าไม่น่าใช้สิ่งที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้ากายในอดีตแต่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสภาพจิตใจที่ต้องตรากตรำนักสืบยังแอบเดาว่าความขมขื่นของริวเฮอาจเป็นเหตุให้เขาครองโสดมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่ร่างกายออกจะแข็งแรงเบิกเบินริวเฮมักใช้เสื้อผ้ากับเด็กชายสีสดสมกับเพิ่งกลับมาจากอเมริกาทว่ารสนิยมไม่ได้ดูฉูดฉาดเกินพอดีแต่วันนี้เขาสวมเสื้อกาวสบายสบายอีกเหตุผลที่ทำให้ริวเฮดูแก่กว่าอายุจริงน่าจะเป็นบุคลิกซึ่งไร้แววขี้เล่นข่าวรอบคอบเคร่งขรึมเสมอเวลาพูดก็เลิกเฟ้นถ้อยคำไม่เปิดเผยความในใจให้ใครรู้จะอาจกล่าวได้ว่าคินดาอิจิเองอย่างแทบไม่รู้จักชายผู้นี้ด้วยซ้ำบอกได้เพียงว่าริเวท่าทางเป็นคนมุ่งมั่นและรับผิดชอบสูงและมีแนวโน้มจะเรียกร้องสิ่งเดียวกันจากคนรอบข้างด้วยนี้ริเวจึงน่าจะไม่พอใจเมื่อเห็นคินดาอิจิกลับโตเกียวมาโดยไม่ได้ไปเกาะคือผมรู้แล้วว่าคุณอาโอกิชูโซอยู่ที่ไหนโดยไม่จำเป็นต้องไปเกาะ นะครับจากนั้นคินดาอิจิถ่ายทอดเรื่องราวจากสารวัตรอิโซคาวะกับกัปตันมิยาโมโตะตามด้วยข้อมูลของยามาชิดะคาเมคิจิริวเฮผู้หนักแน่นอดเลิกคิ้วอย่างเคร่งเครียดไม่ได้เมื่อได้ฟังท่าทางเขาตกใจมากกระนั้นก็ไม่ยอมเปิดปากโดยไม่ยังคิดได้แต่เบิกตาจับจ้องใบหน้านักสืบราวกับจะค้นหาความจริงถ้าเพียงไม่มีรอยย่นลึกบนแก้มสองข้างริวเฮจัดว่าเป็นคนหน้าตาดีทีเดียวทั้งยังมีจมูกดองคิ้วได้รูปงดงามอย่างไรก็ตามปากซึ่งไม่แน่นเกินไปมักชวนให้คู่สนทนารู้สึกถึงความเย็นชาซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียของเขาสายตาคมกล้าของริวเฮทำให้คินดาอิจิอดจะหลบเลี่ยงราวกับหันนี้จากแสงจ้าไม่ได้ความจริงนอกจากแหวนสลักชื่ออาโอกิซึ่งใช้เป็นตราประทับไม่มีหลักฐานระบุชัดว่าชายคนนั้นคือคุณอาโอกิชูโซสถานีตำรวจเมืองโคจิมะเก็บรอยนิ้วมือจากศพไว้แล้วแต่ใช้เปรียบเทียบไม่ได้หากไม่มีรอยนิ้วมือของเจ้าตัวภาพใบหน้าที่คุณให้ผมก็ดูไม่ออกว่าใช่คนเดียวกับผู้ตายบนดาดฟ้าเรืออุนริวมารุหรือเปล่าแต่เมื่อพอประมวลเรื่องทั้งหมดเขาด้วยกันผมว่าเห็นจะไม่ผิดแน่จึงกลับโตเกียวมารายงานคุณไว้ก่อนตั้งใจจะขอคำปรึกษาด้วยว่าควรจะทำยังไงต่อไปคินดาอิจิเล่าไปเรื่อยโดยไม่ใส่อารมณ์แต่ดูเหมือนรายงานของเขาทำให้อีกฝ่ายช็อกไม่น้อยริวเฮียงจ้องหน้านักสืบด้วยสายตาคมกริบงั้นอาโอกิพลัดตกจากวังวนซามูไรจริงใช่ไหมผมรู้จักที่นั่นผมคิดว่าไม่น่าผิดพลาดสารวัตรอิโซคาวะก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุมาแล้วใช่ถ้าคุณสงสัยว่าสารวัตรเป็นคนยังไงลองถามคุณชิงะไทโซดูก็ได้นะครับ
ไม่จำเป็นหรอกหากคุณคิดได้อิจิไว้วางใจสารวัตรขนาดนั้นผมยอมเชื่อถือแบบไม่มีเงื่อนไขถึงอย่างนั้นก็เถอะเขาบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าอาโอกิลื่นตกเองหรือว่าถูกใครปรับหรืออาจถูกฟาดศีรษะจากข้างหลังด้วยของไม่มีคมแล้วโยนลงมาจากหน้าผาขณะหมดสติงั้นบนเกาะโอซากะเบะก็มีฆาตกรนะสิน้ำเสียงรือเฮบอกถึงความชิงชังรุนแรงเขาคงไม่อยากคิดว่าบ้านเกิดของตนจะกลายเป็นเกาะแห่งความโหดเหี้ยมโชคร้ายถ้าคุณอาโอกิไม่ได้พลัดตกลงมาเองหรือฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายหรือริวเฮเลิกคิ้วคุณคิดาอิจิเรื่องนั้นเลิกคิดไปได้เลยในโลกนี้อาโอกิน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่คิดปลิดชีวิตตัวเองเขามองโลกในแง่ดีมากกว่าใครแต่คุณบอกว่าอาโอกิถูกพบในสภาพสวมเพียงชุดนอนใช่ไหมดูเหมือนเขาสวมเสื้อฝนทับชุดนอนด้วยครับแต่เห็นว่าเสื้อฝนติดอยู่กลางหน้าผาตรงวันวนซามูไรซึ่งเป็นอีกข้อสงสัยของสารวัตรว่าทำไมคนเข้านอนแล้วถึงแอบออกจากโรงแรมโดยสวมแค่ชุดนอนกับเสื้อกันฝนแล้วเขาไปทำอะไรแถวนั้นผมได้ยินว่าโรงแรมอิคาริยะอยู่ห่างจากวังวนซามูไรมากก็น่าจะราวสัก2กิโลเมตรแถมต้องปีนเนินชันมากชื่อช่องเขาจิโซวังวนซามูไรอยู่บริเวณน่าสนใจสำหรับคุณอาโอกิขณะต้องแอบหลบไปสำรวจตอนกลางคืนหรือเปล่าครับผมหมายความว่าเขาถูกกระตุ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือเปล่าเอ๋ไม่รู้สิริวเฮขมวดคิ้วอย่างมองมนมีตำนานมากมายแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอดีตที่อาโอกิไม่น่าสนใจเขามักเชื่อแต่ความจริงอย่างไรก็ตามริวเฮให้ความเห็นแบบไม่เต็มปากเต็มคำนักคราวนี้คิดาอิจิมองกลับด้วยสายตาแหลมคมบ้างตอนอยู่บนเกาะท่าทางคุณอาโอกิพยายามปกปิดความสัมพันธ์กับคุณอย่างสุดความสามารถอ๋อริวเฮตอบไม่หนักแน่นอีกเช่นเคยคุณมีลูกน้องที่วางใจได้บนเกาะโอซากะเบะตั้งเยอะไม่ใช่หรือผมได้ยินว่าคุณปลูกทั้งบ้านแถมยังสร้างสนามกอล์ฟกับโรงแรมและเตรียมความพร้อมของชายหาดเล่นน้ำบ้านคุณก็น่าจะมีคนใช้ใช่ไหมครับใช่ผู้ดูแลการก่อสร้างโรงแรมกับสถานทำกิจกรรมหย่อนใจก็มีแถมคุณยังส่งคนไปคุมผู้ดูแลเหล่านั้นในฐานะมือขวาของคุณด้วยไม่ใช่หรือครับใช่แต่จากที่ได้ฟังมาไม่มีร่องรอยระบุว่าคุณอาโอกิพยายามติดต่อคนเหล่านั้นเลยตรงกันข้ามดูเหมือนเขาเอาแต่เข้าหาคนเฒ่าคนแก่บนเกาะตกลงคุณคิดอะไรอยู่กันแน่ทำไมคุณอาโอกิถึงปกปิดความเกี่ยวข้องกับคุณแล้วทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวอยากรู้อยากเห็นเป็นคนทั่วไปล่ะครับคืองี้นะคุณคินดาอิจิริเฮตั้งตัวได้ในที่สุดผมอยากรู้ว่าชาวเกาะโอซากะเบะมีปฏิกิริยายังไงต่อสิ่งที่ผมกำลังทำแน่นอนว่าผมส่งคาซุโกะไปเกาะแล้วมาซุโมโตะคาซุโกะเป็นเลขาผมที่อเมริกาและมีฐานะเหมือนเป็นผู้แทนซึ่งมีอำนาจเต็มนอกจากนี้ผมยังมีอาผู้หญิงที่ชื่อโอจิทาเนโกเป็นผู้จัดการบ้านทั้งคู่เป็นตัวแทนของผมบนเกาะโอซากะเบะคอยรายงานเสียงตอบรับของชาวเกาะให้ทราบเป็นระยะแต่เขาซูโกะเป็นคนนอกไม่รู้จักนิสัยใจคอชาวบ้านคุณอาทาเนโกเกิดบนเกาะจึงรู้มากไปซึ่งหมายความว่ามีอคติเกินไปด้วยผมจึงไม่อาจพอใจข้อมูลของทั้งสองได้ 100%และอยากรู้ความคิดของชาวเกาะจากสายตายุติธรรมของบุคคลที่3โชคดีว่าผมเจออาโอกิหลังคาซุโกะกลับญี่ปุ่นหล่อนจึงไม่รู้จักเขาคุณอาเองก็เช่นกันอีกอย่างผมคิดว่านิสัยเหมือนนักเลงพนันของเขาเหมาะกับงานแบบนี้งั้นเหรออาโอกิตายแล้วหรือผมรักเขาเหมือนน้องชายส่วนเขาก็เรียกผมว่าพี่ชายด้วยดวงตาของริวเฮแห้งผากคินดาอิจิมีชื่อว่าเขาแกล้งสะเทือนใจอย่างไรก็ตามคำพูดเน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ตายฟังดูไม่ค่อยหนักแน่นจนคินดาอิจิอดคิดไม่ได้ว่าน่าจะมีเบื้องหลังอื่นอีกถ้าทางคุณอาโอกิสนใจพฤติกรรมของคุณโมริเอะผู้ประกอบพิธีของศาลเจ้าโอซากะเบะมากนะครับใช่ผมได้รับเอกสารรายงานเรื่องนั้นแต่ต่อมาจู่ๆอาโอกิขาดการติดต่อผมจึงทั้งห่วงและแปลกใจจนต้องขอร้องให้คุณตามสื่อคำตอบนั้นฟังดูเหมือนพยายามกลบเกลื่อนเ
ทว่าคิดาอิจิเลือกไม่เศร้าซีต่อเพียงพูดว่าในเมื่อคุณทราบแล้วว่าคุณอาโอกิหายไปไหนผมขอจบงานตรงนี้เลยได้ไหมครับอะไรกันริวเฮยกตัวจากเก้าอี้ยื่นแขนสองข้างเหมือนจะกดอีกฝ่ายไว้เมื่อเป็นแบบนี้ผมยิ่งต้องการให้คุณช่วยถ้าอาโอกิเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำผมก็อยากให้คุณไขความจริงให้กระจ่างสมมติว่าเป็นเหตุฆาตกรรมผมไม่อยากคิดแบบนั้นหรอกนะแต่ต้องสันนิษฐานเผื่อไว้ถ้าอาโอกิถูกฆ่าตายแล้วผมไม่สืบหาตัวคนร้ายให้ได้วิญญาณเขาจะไม่ไปสู่สุคติคุณริวเฮครับคิดาอิจิพลอยกระตือรือร้นผมสนใจคดีนี้มากตั้งใจจะไปเกาะโอซากาเบะด้วยแม้จะไม่เกี่ยวกับงานสารวัตรอิโซคาวะก็บอกว่าอยากไปที่นั่นผมอยากช่วยเขาด้วยเพราะเราเป็นเพื่อนกันมานานดีมากครับไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าคุณช่วยทำให้ความจริงกระจ่างได้ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ผมย่อมไม่ยอมให้คุณทำงานฟรีหรอกขอให้คิดว่าผมจ้างคุณต่อจากที่จ้างให้สืบอาโอกิก็แล้วกันริวเฮลงมือเขียนเช็ค2ฉบับฉบับแรกเป็นค่าตอบแทนที่หาตัวอาโอกิชูโซได้สำเร็จอีกฉบับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค้นหาความจริงต่อไปพร้อมสัญญาด้วยว่าถ้าคิดาอิจิคลี่คลายคดีได้จะเพิ่มเงินรางวัลให้อีกงั้นผมจะหาเวลาเหมาะเดินทางไปเกาะแล้วลองพยายามให้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมมีสิ่งที่อยากให้คุณได้ฟังคินดาอิจิล้วงเครื่องเล่นเทปขนาดเล็กจากซอกอกชุดกิโมโนแล้วอธิบายว่าเสียงในเทปถูกอัดเมื่อไหร่และสถานการณ์เช่นไรผมเดาว่ามันน่าจะเป็นข้อความถึงคุณโชคร้ายว่าสภาพจิตใจคุณอาโอกิสับสนวุ่นวายเพราะใกล้วาระสุดท้ายเต็มทีเนื้อหาก็เลยไม่ปฏิปต่อเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องสักนิดแต่ผมคิดว่าอาจมีส่วนที่คุณฟังเข้าใจเลยเอาติดตัวมาด้วยแน่นอนนี่เป็นสำเนาส่วนเทปตัวจริงเก็บไว้ที่สถานีตำรวจจังหวัดโอคายาม่าผมขอร้องให้สารวัตรอิโซคาวะอัดให้อีกม้วนแต่ไม่น่าผิดเพี้ยนจากของจริงมากนักหรอกครับและแล้วคิดาอิจิก็กดสวิตช์มันเป็นแฝดติดกันแฝดกระดูกสะโพกติดกันมันคลานไปข้างๆเหมือนปูมันคือปูเฮกะลูกหลานของปูเฮกะบนเกาะนั้นมีวิญญาณร้ายวิญญาณร้ายจะจงระวังคืนที่นกนุเอร้องเกาะนั้นชื่อเขาตายแล้วริวเฮดูตื่นเต้นมากตั้งแต่ได้ยินว่าเสียงพูดก่อนตายของอาโอกิชูโซถูกบันทึกเทปเอาไว้และน่าจะเป็นสารถึงตัวเขาครั้นพอได้ฟังเทปจนจบริวเฮทำหน้าตกตะลึงด้วยเทปมวนนั้นถ่ายสำเนามาอย่างดีเหมือนคินดาอิจิบอกแม้จะมีเสียงรบกวนทั้งเสียงคลื่นเสียงกังวานของเครื่องยนต์เรือไอน้ำเสียงซาที่แทรกเข้ามาหรือเสียงผู้คนตะโกนโวกเวกแต่ฟุตพังเทปก็ยังรับรู้ได้ถึงบรรยากาศตึงเครียดเรากับอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยลุยเฮขอร้องให้คินดาอิจิเล่นเทปให้ฟังถึง3รอบกระนั้นเขายังทำหน้างงงันกระแอมประหนึ่งสับสนทำอะไรไม่ถูกคุณคินดาอิจิแฝดตัวติดกันนี่หมายถึงแฝดสยามใช่ไหมดูเหมือนอาโอกิไม่รู้จักคำว่าแฝดสยามแต่ริวเฮทราบผมกับสารวัตรอิโซคาวะสันนิษฐานว่าน่าจะใช่ครับถ้าทางคุณอาโอกิอยากบอกเรื่องนี้กับคุณมากที่สุดด้วยบอกผมเหรอบอกทำไมอ่ะว่าแต่บนเกาะโอซากาเบะมีสิ่งประหลาดแบบนั้นอยู่ด้วยหรือจริงสิมีฝาแฝดอยู่บนเกาะแต่ไม่ใช่แฝดสยามนะแต่ทำไมคุณอาโอกิถึงเข้าใจผิดว่าเป็นแฝดสยามและพยายามจะบอกเรื่องนี้กับคุณก่อนใครผมไม่ทราบเมื่อกี้คุณบอกว่าอาโอกิจิตใจสับสนเพราะใกล้ตายหรือว่าเขาหลอนจนเพ้อครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับคิดาอิจิเปิดแทฟังอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะมีแฝดสยามหรือไม่คำพูดสัญญาของคุณอาโอกิล้วนอธิบายถึงเจ้าสิ่งนั้นเช่นมันคลานไปข้างๆเหมือนปูมันเป็นลูกหลานของปูเฮเกะก็โอซาคาเบะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพวกเฮเกะพอเห็นแฝดตัวติดกันคุณอาโอกิจึงอาจจินตนาการถึงปูเฮเกะยังไงก็ตามตรงนี้มีคำพูดซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ด้วย
จังระหว่างคืนที่นกอูเอะร้องเซตเตอร์แบงทั้งที่หายใจขาดห่วงในเทปดังขึ้นพอดีคินาอิจิปิดสวิตช์มันหมายความว่ายังไงกันครับทำไมอาโอกิถึงทิ้งคำเตือนซึ่งไม่เกี่ยวกับแฝดสยามมาไว้ริวเฮขมวดคิ้วเช่นกันถ้าผมจะไม่ผิดนกนูเอะหมายถึงสัตว์ประหลาดที่ถูกเกนซัมมิโยริมาซะปราบใช่ไหมเจ้าสัตว์ที่มีหัวเป็นลิงตัวเป็นแรคคูนแล้วก็มือเท้าเป็นเสือหางเป็นงูครับคิดาอิจิกะหัวกระเซิงอย่างเคินอายพรางยิ้มอวดฟันขาวผมเอาเฮเกะโมโนงาตาริออกมาอ่านใหม่เหมือนกันอ่านผ่านๆแค่ประเดี๋ยวประดาวนะครับแล้วพบหัวข้อนูเอะในตอนท้ายของเล่ม4ซึ่งกล่าวว่าโยริมาซะได้ปราบสิ่งมีชีวิตหัวเป็นลิงตัวเป็นแรคโคนหางเป็นงูมือเท้าเป็นเสือและเสียงร้องเหมือนนกนูเอะจึงหมายความว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นไม่ใช่นกนูเอะแต่แค่ร้องเสียงคล้ายกันนอกจากนี้มีเชิงอัดอธิบายด้วยว่านูเอะหมายถึงนกโทระสูงูมิดังนั้นถ้าแปลคำพูดของคุณอาโอกิเป็นภาษาปัจจุบันย่อมได้ความว่าจงระวังคือที่นกโทระสูงูมิร้องคุณพอจะนึกอะไรออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับถ้าเป็นนกโทระสุงูมิบนเกาะโอซากาเบะคงมีครับแต่ผมไม่เข้าใจคำเตือนของอาโอกิปกตินกร้องตอนกลางคืนด้วยหรอคืองี้ครับคุณริวเฮพอเปิดพจนานุกรมคำว่าโทระสุงูมิจะเจอคำอธิบายว่าเป็นนกย้ายถิ่นในวงนกสุงูมิมีความหมายเดียวกับนูเอะแต่พอลองเปิดตัวหนังสือจีนของคำว่านูเอะครับเพราะว่าสะกดได้2แบบคือใช้ตัวอักษรนกประกบกับตัวท้องฟ้าและตัวนกคู่กับคำว่ากลางคืนดูเหมือนมีความเชื่อแต่โบราณว่านกโทระสงูมีร้องตอนกลางคืนด้วยคุณพอนึกอะไรออกไหมครับไม่ออกเลยริวเฮปฏิเสธด้วยเสียงหนักแน่นคินาอิจิไม่ฝืนซักต่อเขากรอเทปกลับก่อนรีบซุกลงซอกอกเสื้องั้นเหรอครับน่าเสียดายจริงว่าแล้วคินดาอิจิก็พองหัวยุ่งกระเซิงคำนับอย่างไรก็ตามประสาทรับรู้อันแหลมคมของนักสืบจำได้ว่าในสารจ่าโอกิมีบางอย่างทำให้รุยเหว้าวุ่นใจแฝงอยู่แต่เขาไม่รู้ถึงขนาดว่าเป็นเรื่องแฝดสยามหรือนกนูเอกกันแน่ตอนที่2ปัจจุบันกอโอซากาเบะแทบไม่มีคนอาศัยสารวัตรอิโซคาวะเล่าให้ฟังว่าเกาะนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลเซโตะเหมือนถูกลืมและไม่มีสิ่งน่าสนใจให้ใครเลี้ยวแลแต่คินดาอิจิแอบตกใจเมื่อเห็นว่ามีผู้คนตั้งใจเดินทางไปเกาะมากกว่าที่คิดเขาลงไปยังท่าเรือฟุกิอาเงะซึ่งดูธรรมดาธรรมดาเพื่อลงเรือข้ามฟากเมื่อเวลาบ่ายสองโมงเศษของวันที่1กรกฎาคมปี2510เรือดังกล่าวแล่นไปกลับระหว่างเมืองมางุรางเมะบนเกาะชิโกกุโดยแวะจอดยังโอซากาเบะเป็นจุดแรกคุณคิดาอิจิชิโมซุอิเป็นท่าเรือบนเส้นทางไปสักการะศาลเจ้าคมปิระผู้คนมักลงเรือจากที่นั่นไปเมืองมารุงาเมะบนเกาะชิโกกุจากนั้นค่อยเดินทางไปศาลเจ้าคมปิระในซานุกิได้ยินว่ายายเท่าคนส่งที่ชื่อฮารุก็นับถือเทพคมปิระคงไปมางูราเมะเดือนละครั้งอาจเป็นไปได้ว่าแกจะแวะเกาะโอซากาเบะกลางทางไม่สิแกต้องแวะแน่นอนผมถึงตั้งใจจะตามคุณไปเกาะนั้นทีหลังพอผมไปถึงแล้วกรุณาช่วยสืบคดีด้วยนะครับสารวัตรบอกคินดาอิจิตอนพบกันที่โรงแรมในเมืองคุราชิกิเมื่อคืนวานก่อนจะเสริมว่าคงไม่ต้องสงสัยเรื่องยายเท่าฮารุเป็นพวกรีดไถเงินหรือเปล่าแล้วล่ะเราพบสมุดบัญชีเงินฝากในลิ้นชักตู้ในห้องสีเสือครึ่งตั้งแต่แรกการฝากเงินไว้กับธนาคารเมืองคุราชิกิบัญชีมีเงินไม่มากผิดปกติสมแล้วที่ต้องใช้ชีวิตแบบเจียมตัวแต่อย่างที่ผมเคยบอกร้านขายยาเป็นคุมครั้งสำหรับซ่อนความลับคุณจำได้ไหมว่าตรงนั้นมีตู้เรียงกัน4ใบทุกใบเป็นตู้แบบซ้อนด้านล่างมีลิ้นชักเยอะแยะส่วนด้านบนมีไว้เรียงขวดใบเล็กเช่นขวดยาหยอดตาปรากฏว่าถ้ามองจากด้านหลังจุดที่ตู้ซ้อนกันก็มีช่องขนาด12เซนติเมตรซึ่งยายเท่าใช้ซ่อนสมุดบัญชีกับพันธบัตรจากธนาคารต่างๆในจังหวัดโอคายามะคุณคิดาอิจิทายซิว่าทั้งหมดรวมแล้วราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ
น่าจะมากกว่า10ล้านเยนขออยู่ครับผมพอแยกประเภทให้ละเอียดจะพบว่ามีเงินเข้ามาสม่ำเสมอปีละ2ครั้งในช่วงเทศกาลบงกับตอนสิ้นปีตั้งแต่ปี2498หลังยายเท่ามาอาศัยอยู่ในเมืองชิโมซุยอีกจำนวนเงินก็มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคงทำให้ผู้ถูกรีดไถเหลืออดและไม่แปลกหากจะอยากบีบคอให้แกตายสารวัตรคิดว่าผู้ถูกข่มขู่เป็นคนบนเกาะโอซากาเบะหรือครับตอนนี้คงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกแต่แม้จะยังฟันธงไม่ได้ว่าคือใครอย่างน้อยแค่ฟังจากเทปอัดเสียงอาโอกิเราก็รู้ว่าเกาะโอซากาเบะต้องมีความลับประหลาดน่าสะพรึงกลัวและยายเท่าฮารุก็รู้เรื่องนั้นแต่สารวัตรครับเกาะกลางทะเลไม่ต่างจากห้องปิดตายจะเข้าจะออกย่อมต้องใช้เรือเกาะโอซากาเบะยังมีเรือหาปลาอยู่มากถึงจับปลาไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจประมงล่มสลายหมดเพียงแต่ต้องออกไปไกลกว่าเก่าทำให้ไม่คุ้มทุนอีกอย่างผมดิ้นว่าพ่อเท่าไดเซนหรือเจ้าพ่อของเกาะจะข้ามมาเมืองคุราชิกิเดือนละหนมาเพื่ออะไรล่ะครับอ๋อมาโรงพยาบาลนะแกอายุมากแล้วเลยต้องมาตรวจสุขภาพเดือนละครั้งคุณนายโทโมเอะกับผู้ติดตามจะยกขยองมาเป็นพรวนเลยเห็นว่าคล้ายกับบ่อนท่องเที่ยวเจ้าเมืองเชียวแหละว่าแต่คุณคิดาอิจิสารวัตรลดเสียงลงกระทันหันยายเท่าฮารุถูกรัดคอตายในวันจันทร์ที่19มิถุนายนบ่ายวันเดียวกันนอกจากพ่อเท่าไดเซนจะมาตรวจสุขภาพในเมืองคุราชิกิคุณนายโทโมเอะกับสมาชิกในตระกูลยังพักในโรงแรมที่คุราชิกิ1คืนก่อนกลับเกาะตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอีกทั้งโมริเอะสามีของเธอซึ่งมากมาพำนักที่คุราชิกิหรือทามาชิมะยังอยู่ที่เมืองคุราชิกิในคืนวันที่19มิถุนายนด้วยนี่คือเหตุผลที่สารวัตรอิโซคาวะพุ่งความสนใจไปยังครอบครัวผู้ประกอบพิธีของศาลเจ้าโอซากาเบะและตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต้องตามคิดาอิจิไปให้ได้ตอนที่3ความจริงฉันเข้าใจดีคุณริวเฮคงอยากกลับบ้านโดยแสดงให้เห็นว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วฉันก็ยอมรับได้ว่าแกคงรู้สึกว่าเวหากบ้านเกิดเมืองนอนซบเซาลงโดยไม่เห็นเขาเดิมแต่คราวนี้คุณริวเฮทำเกินไปหน่อยโยชิแกคิดเหมือนฉันใช่ไหมซึ่งแหลมสูงเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนแถวนี้ปรุกินเดอิจิจากผวังนักสืบหันไปมองคนทั้งสองคุยกันดูเหมือนพวกเขากำลังพูดถึงโอจิริวเฮคิดาอิจิอยู่ในห้องพักผู้โดยสารสร้างหยาบๆของบริษัทเรือข้ามฟากแห่งหนึ่งวันนั้นอากาศเย็นเยือกชอบกลเหมือนที่เรียกว่าความหนาวเหน็บช่วงหน้าฝนท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกทว่าบรรยากาศแจ่มใสกลับชวนให้อยากได้เตาถ่านผิงไฟคิดาอิจิแต่งตัวเหมือนทุกครั้งคือสวมกิโมโนแบบมีซับในซึ่งคงซักมาแบบนับครั้งได้กับกางเกงฮากามะส่งเหี่ยวรีบดึงหมวกทรงเตาอั้งโล่ลงคลุมผมรุงรังจนมิดวางเสื้อคลุมไม่มีแขนแปะไว้บนบ่าเขานั่งงอตัวอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องพักตั้งแต่ครู่ก่อนในห้องพักมีคนต่างเพศต่างวัยรวม8คนดูเหมือนตอนแรกพวกเขาคงติดใจสงสัยในตัวคินดาอิจิแต่ด้วยความที่คนแถวนี้มีนิสัยร่าเริงช่างพูดไม่นานนักจึงเริ่มหาคู่สนทนาคินดาอิจิจับความได้ว่าคนส่วนใหญ่เป็นชาวเกาะซึ่งออกไปอาศัยต่างถิ่นและกำลังจะกลับบ้านเขาเลยสลัดเรื่องของสารวัตรอิโซคาวะออกจากสมองก่อนหันมาเงี่ยหูฟังชาวบ้านเขาคุยกันไม่รู้สิมาซุถึงแกว่างั้นนะแต่คนอย่างพวกเราจะเข้าใจความรู้สึกคนใหญ่คนโตแบบนั้นได้ยังไงดูเหมือนชายผู้ถูกเรียกว่าโยชิยังอาศัยอยู่บนเกาะหน้าตาเลือเนื้อตัวดำเมี่ยมผิวหยาบกร้านด้วยถูกแดดเผาท่าทางซื่อจนน่าจะเรียกว่าเซอร์ผู้จาก็อึกอักชอบเหลือบตาขึ้นมองคู่สนทนาตรงข้ามกับมัตสุรายนี้ท่าทางจากเกาะไปนานจนอากับกิริยาค่อนมาทางคนเมืองทั้งคู่น่าจะอายุราว40มัตสุมากับผู้หญิงซึ่งคงเป็นภรรยากับลูกสาววัย 15-16 ถ้างั้นลุงมัตสุโซคิดว่าคุณริวเฮยอมจ่ายแพงจ้างคนแบบพวกเรามาช่วยงานเทศกาลศาลเจ้าโอซากาเบะเพราะมีเหตุผลแอบแฝงอย่างนั้นหรอชายหนุ่มอายุ 24-25 ถามแทรกคินดาอิจิหันมองอีกครั้งเ
ขาเสริมเสื้อคลุมสีฟ้าสำหรับใส่ในงานเทศกาลทับบนสเวตเตอร์คาดศีรษะด้วยผ้าเช็ดหน้าพื้นยาวแบบญี่ปุ่นอย่างทะมัดทะแหมงด้านหลังเสื้อคลุมอิตราโทโมเอะปกเสื้อด้านขวายอมว่าศาลเจ้าโอซาคาเบะส่วนด้านซ้ายคือคำว่าคณะสมาชิกศาลเจ้าดูมาสัญลักษณ์โทโมเอะคู่เป็นตราประจำศาลเจ้าโอซาคาเบะชื่อคนไหนโทโมเอะก็น่าจะมาจากตรานี้แน่อยู่แล้วชิคิจิเด็กยังแกไม่เข้าใจก็ไม่แปลกแต่ฉันอ่านใจคุณริวเฮออกหน้าคุณริวเฮวางแผนอะไรอยู่หรอครับก็เหมือนที่เขาพูดกันว่าศัตรูอยู่ที่วัดฮอนโนคำจริงคุณริวเฮตั้งใจจะอวดข้อดีให้คุณโทโมเอะเห็นตั้งหากล่ะฮะทำไมล่ะก็คุณริวเฮยังคงหลงใหลคุณโทโมเอะอยู่แน่ถึงยังไม่แต่งงานทั้งที่อายุปูนนี้อย่างว่าล่ะคนมันเคยหนีตามกันไปครั้งหนึ่งแล้วคินาอิจิตกใจหูผึ่งชิงคิจิผู้เสริมเสื้อคลุมงานเทศกาลพลอยทำตาโตคุณลุงริวเฮใครพาคุณนายโทโมเอะหนีอย่างนั้นหรอก็ใช่น่ะสิตอนนั้นน่ะแกยังเด็กจะไปรู้เรื่องได้ยังไงเหตุเกิดขึ้นก่อนสงครามสงบ1ปีหรือในฤดูใบไม้ผลิของปี2487ทั้งคู่หนีตามกันไปช่วงนั้นฉันถูกเกณฑ์ทหารแต่ได้ฟังจากพ่อแม่หลังปลดประจำการมาแล้วเห็นว่าวุ่นวายกันทั้งเกาะแทบแตกคุณเรียวเฮดันก่อเรื่องไม่ดูกาลเทศะสถานการณ์เลยไม่เข้าข้างแถมคุณไดเซนเจ้าของโรงแรมอิคาริยะยังโมโหมากว่าคุณเรียวเฮไม่เจียมตัวเพราะแม้จะเป็นทายาทเจ้าของเรือหาปลาแต่ก็เป็นแค่พวกชาวประมงตรงข้ามกับคุณโทโมเอะซึ่งเป็นถึงลูกสาวผู้ประกอบพิธีของศาลเจ้าโอซาคาเบะอันเก่าแก่ความที่ทั้งสองฐานะแตกต่างกันมากคุณไดเซนเลยสั่งให้ขวานหาตัวทุกสารทิศและเพราะว่าพากันไปซ่อนตัวในโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนแถวทำบะคุณไดเซนส่งสมุนไปตามกลับมาทันทีตอนนั้นคุณไฮโทโมเอะอายุ17ส่วนคุณริวเฮอายุเท่าฉันคือ22ถ้านับอายุตามปีเกิดแบบสมัยก่อนนะเอาล่ะพอกลับเกาะได้ไม่นานคุณริวเฮรับใบแดงต้องไปเป็นทหารโดยไม่มีข้อแม้คำจริงแกเป็นบุคคลสำคัญสำหรับเกาะจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารหรือเรียกใช้ในกรณีใดทั้งสิ้นแต่คุณไดเซนเป็นจอมวางแผนแถมมีเส้นสายมากชาวเกาะก็เลยลือกันว่าแกคงใช้อำนาจทำให้ทางการส่งใบแดงมาคุณริวเฮก็เลยต้องเข้าร่วมรบด้วยความเจ็บใจแต่ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงครั้นพอสงครามจบคุณริวเฮปลดประจำการกลับมาปรากฏว่าคุณโทโมเอะมีสามีซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นทางการหรือเปล่าแถมในปี2491ยังคลอดลูกแฝดให้แทงใจดำซะอีกคุณริวเฮเลยกล้ำกลืนความสิ้นหวังตรงดิ่งไปอเมริกาเป็นยังไงล่ะทีนี้แกพอรู้หรือยังว่าสิ่งที่คุณริวเฮทำครั้งเนี้ยความจริงแล้วเพราะคิดอะไรอยู่เรื่องราวของมัตสุโซยังทำท่าจะดำเนินต่อไปไม่จบสิ้นแต่พอดีว่าเรือข้ามฟากชื่อจิโรริมารุเขาเทียบท่าเสียก่อนบทที่6คุณนายโทโมเอะโอจิริวเฮมีเรือยนต์กับเรือยอทส่วนตัวเขาบอกให้คินดะอิจิแจ้งวันเวลาที่จะข้ามไปเกาะโอซาคาเบะเพื่อจะได้ส่งเรือไปรับที่ท่าชิโมสุอิแต่นักสืบปฏิเสธเพราะคิดว่าลงเรือข้ามฟ้าแบบผู้โดยสารทั่วไปอาจจะได้ข้อมูลเรื่องเกาะมากขึ้นซึ่งแผนของเขาสำเร็จอย่างงดงามขณะเจ้าตัวเองก็ยังคาดไม่ถึงผู้โดยสารของเรือจิโดริมารุมีมากกว่า30คนกับลูกเรือตกใจมากเมื่อรู้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งจะข้ามไปหรือเดินทางกลับเกาะโอซาคาเบะเรือเที่ยวเมื่อเช้ามีผู้โดยสารไปเกาะโอซาคาเบะตั้งเยอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเท่าที่ลองประมวลจากสิ่งที่ได้ยินในห้องพักผู้โดยสารและบนเรือจิโดริมารุคินาอิจิพบว่าคนเหล่านั้นน่าจะเคยทิ้งเกาะโอซาคาเบะย้ายไปอยู่เกาะฮอนชูฉันเข้าใจเรื่องที่ลุงมัตสุโซเล่านะแต่ไม่ดีหรือถ้าเราจะได้กลับบ้านตอนแรกพวกฉันตั้งใจจะพาเมียกลับบ้านตอนช่วงเทศกาลบงเดือนหน้าแต่เพราะคุณริวเฮเลยได้กลับเร็วขึ้นตั้งครึ่งเดือนแถมยังได้เงินค่าจ้างอีก7วันบวกค่าเดินทางไปกลับแค่นี้ก็บุญคุณล้นเหลือมีเสื้อคลุมงานเทศกาลส่งมาให้ใส่ด้วยท่าทางชิงกิจิ
ออกจากเกาะไปทำงานในเขตอุตสาหกรรมมิสุชิมะชายหนุ่มคงแต่งงานกับคนในที่ทำงานและภรรยาอย่างไม่เคยมาเกาะเลยงานนี้จึงเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการพาหล่อนมารู้จักบ้านเกิดชิงกิจิในชุดเสื้อคลุมงานเทศกาลเลยได้ใจพูดไม่หยุดใช่แล้วหนุ่มอีกคนพรำประสานเสียงเป็นคู่หูฉันว่าคงหาเรื่องดีแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะตอนแรกยังเป็นห่วงทางบริษัทเข้าไปขออนุญาตแบบกลัวๆกล้าๆปรากฏว่าเจ้านายให้หยุดงานโดยไม่หักเงินเดือนแหมฉันตกใจแทบแย่ดูท่าว่าผู้ใหญ่ในบริษัทถูกขอร้องไว้แล้วคุณริวเฮมีอำนาจไม่ใช่เล่นเลยนะชิงกิจิพอกลับถึงเกาะเราไปแบกเกี้ยวอลวาดกันสักตั้งนะเห็นว่าคุณริวเฮบริจาคเงินทำเกี้ยวใหม่ใหญ่โตหรูหราทีเดียวดูเหมือนริวเฮขอความร่วมมืออย่างทุกแห่งเพื่อประสานให้บรรดาผู้ออกจากเกาะได้กลับบ้าน7วันนอกจากริวเฮจะให้ค่าจ้างรายวันแถมยังค่าเดินทางไปกลับด้วยแม้ว่าเป็นเงินไม่มากมายนักเมื่อเทียบกับทรัพย์สมบัติในปัจจุบันของเขาแต่กินได้อีจีอดหนาวสถานไม่ได้เมื่อคิดว่าที่แท้จริงแล้วริวเฮมีเจตนาอย่างไรกันแน่ทั้งหมดนี้มาจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อเทพรักษ์ประจำท้องถิ่นหรือริวเฮต้องการอวดมั่งมีให้คนในบ้านเกิดเห็นตามประสาพวกเศรษฐีใหม่กันแน่ไม่หรอกในเซตาคินเดอิจิชายชื่อริวเฮหาได้มีความคิดตื้นเขินเช่นนั้นไม่เขาลึกซึ้งและละเอียดรอบคอบมักอ่านเกมล่วงหน้าหมากที่วางไว้เสมอดังนั้นการที่ริวเฮทุ่มเทค่าใช้จ่ายมหาศาลรวบรวมชาวเกาะให้กลับมาร่วมงานเทศกาลของศาลเจ้าโอซากะเบะย่อมมีจุดประสงค์สำคัญเกินกว่าแค่อยากสร้างภาพหรืออวดร่ำอวดรวยตกลงริวเฮคิดอะไรอยู่หรือเป็นจริงอย่างที่ชายที่ชื่อมัตสุโซกล่าวว่าริวเฮตั้งใจหาข้อสรุปให้ความรักระหว่างเขากับคุณนายโชโมเอะซึ่งจบลงแบบไม่สมหวังคินาอิจิได้ยินเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างริวเฮกับโทโมเอะจากปากมัตสุโซโดยไม่นึกฝันซึ่งนับเป็นโชคดีเพราะเขาไม่เคยรู้เลยริวเฮยังไม่ยอมเล่าเรื่องศาลเจ้าโอซากะเบะคุณนายโทโมเอะและผู้เฒ่าไดเซนทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องที่คินาอิจิได้ฟังจากสารวัตรอิซอคาวะทำไมล่ะหรือริวเฮเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเพราะคินาอิจิคงทราบทันทีเมื่อถึงเกาะอย่างนั้นหรือแต่ลองริวเฮต้องการอะไรต้องการให้เขาทำอะไรกันแน่ทั้งหมดเริ่มจากปัญหาสุขภาพริวเฮแนะนำให้คินดาอิจิไปพักผ่อนยังเกาะบ้านเกิดของเขาและหากนักสืบตอบตกลงริวเฮก็จะขอให้ทำธุระบางอย่างให้นั่นคือให้ช่วยตามหาคนชื่ออาโอกิชูโซซึ่งขาดการติดต่อนับตั้งแต่เดินทางสู่เกาะโอซากะเบะธุระเรื่องนี้ลงเอยแบบไม่คาดฝันเคดาอิจิสืบหาตัวอาโอกิพบโดยง่ายดายซึ่งหมายความว่าภารกิจเสร็จสิ้นแต่ริวเฮเกิดอยากรู้เบื้องหลังของเหตุการณ์ส่วนเคดาอิจิก็สนใจคำพูดปริศนาที่เห็นได้ชัดว่าอาโอกิทิ้งไว้ให้ริวเฮดังนั้นคินดาอิจิจึงต้องเดินทางสู่เกาะซึ่งได้ชื่อว่ามีวิญญาณร้ายสิงสถิตกระทั่งได้ยินเรื่องไม่คาดฝันบนเรือเกี่ยวกับผู้ประกอบพิธีของศาลเจ้าโอซากะเบะกับภรรยาตลอดจนปมปัญหาเบื้องหลังอันเกิดจากความสัมพันธ์ซับซ้อนตั้งแต่ช่วงสงครามจนถึงหลังสงครามยุติไม่นานนักระหว่างริวเฮกับไดเซนผู้ทรงอิทธิพลจนได้รับสมญาว่าเป็นเจ้าพ่อของเกาะหากมัตสุโซพูดจริงย่อมหมายความว่าริวเฮน่าจะผูกใจเจ็บไดเซนแบบฝังลึกแต่น่าฉงนว่าริวเฮกลับทำแต่เรื่องให้ไดเซนยินดีเจตนาที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นบนเกาะโอซากะเบะไม่สิมีอะไรกำลังดำเนินอยู่และอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในกรณีเช่นนี้คินดาอิจิกังวลที่สุดว่าตัวเขาอาจเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์แม้จะเคยทำคดีมามากมายแต่เขาพยายามรักษาสถานภาพในฐานะบุคคลที่3อยู่เสมอการยืนดูอยู่ข้างนอกเช่นนี้ทำให้คินดาอิจิตัดสินใจได้โดยปราศจากอคติและสร้างสมมติฐานได้รอบคอบว่าแต่ตอนนี้โยชิยังเป็นตะแกรของศาลเจ้าโอซากะเบะอยู่หรือเปล่าซึ่งแหลมสูงของมัตสุโซทำลายสมาธิของนักสืบอีกครั้งเขาจำเริงมองใบหน้าดูไม่ฉลาดเฉลียวของโยชิซึ่งมารู้ทีหลังว่าชื่อโยชิทาโร่ส่วนคำว่าตะแกรหมายถึงชายผู้อุทิศตัวช่วยงานของศาลเจ้าหรือวัด
โยชิเหลือบตาขึ้นมองหน้าอีกฝ่ายเช่นเคยฉันทำอย่างอื่นไม่เป็นนี่นาแกบอกว่ายังโสดอยู่ใช่ไหมร่างกายออกล่ำสันขนาดนั้นช่างอดกลั้นได้เก่งจริงเมียก็ไม่มีคุณนายโทโมเอะคงเอ็นดูแกมากอะสิโยชิทาโร่ได้แต่ทำหน้างงมีแต่ชิกิจิที่ออกท่าลนลานคุณลุงคุณลุงไม่เกินไปหน่อยเหรอเรื่องเหมือนเรื่องก็ไม่ควรพูดนะครับขืนได้ยินถึงคุณไดเซนไม่รู้จะถูกลงโทษยังไงบ้างลงโทษอะไรกันฉันออกจากเกาะไปนานละโดนคุณไดเซนตะเพิดให้ใส่หัวไปคราวนี้ฉันกลับมาเพราะไม่อยากคุณเรลเฮเสียหน้าแต่เดี๋ยวอีก7วันก็จะกลับโกเบดังนั้นอยากพูดอะไรฉันก็จะพูดความจริงเจ้าโยชิทาโร่เป็นคนใช้ไม่ได้ตัวเองเป็นคนตระกูลโอจิแถมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณริวเฮแต่ดันประจบคุณไดเซนตั้งแต่ยังหนุ่มเห็นว่าตอนพาคุณโทโมเอะหนีตามกันไปช่วงสงครามคุณริวเฮแอบส่งจดหมายมาหาแกขอร้องให้ช่วยเรื่องเงินแต่แกรีบแจ้งเอาไปรายงานผู้เฒ่าไดเซนอย่างภูมิใจไม่ใช่หรือไงคนอย่างแกเขาเรียกว่านอนบ่อนไส้มนุษย์เรามักดื่มด่ำตื่นเต้นและพรุ่งพร้ามไปตามคำพูดของตัวจนหลุดปากเรื่องไม่สมควรและต้องเสียใจภายหลังเช่นเดียวกับมัตสุโซในขณะนี้ภรรยาของมัตสุโซคงทนฟังอีกไม่ไหวเอาหน้าพอเถอะพ่อคนเรามีชีวิตไม่เหมือนกันคุณโยชิทาโร่ก็มีความคิดของตัวเองคุณไดเซนรับแกไว้ดูแลจนเดี๋ยวนี้ถือเป็นสมาชิกวงตระกูลทำให้ไม่ต้องทิ้งบ้านเกิดอยู่มาได้อย่างสงบสุขไม่ใช่หรือไงน่าอิจฉาออกแต่ความจริงฉันก็ไม่ค่อยชอบวิธีเอาตัวรอดแบบนี้หรอกนะภรรยาของมัตสุโซเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่กลับลงท้ายด้วยการเน็บแนมเจ็บแสบขณะอิเงี้ยหูฟังคินดาอิจิแปลกใจจนต้องมองหน้าโยชิทาโร่ซ้ำด้วยติดใจคำว่าสมาชิกวงตระกูลที่ภรรยามัตสุโซเอ่ยขึ้นสารวัตรอิโซคาวะก็ใช้คำเดียวกันตอนเล่าว่าผู้เฒ่าไดเซนต้องไปตรวจสุขภาพยังเมืองคูราชิกิทุกเดือนโดยมีสมาชิกวงตระกูลติดตามเหมือนขบวนเจ้าเมืองเดินทางท่องเที่ยวนำซ้ำคืนวันที่19มิถุนายนที่ใหญ่เท้าคนทรงถูกรัดคอตายได้เซ็นพักโรงแรมในเมืองคูราชิเกะอยู่กับสมาชิกวงตระกูลถ้าเช่นนั้นโยชิทาโร่ก็น่าจะอยู่ด้วยไม่ใช่หรือคินาอิจิรอบสังเกตโดยไม่ให้ชายชื่อโยชิทาโร่รู้ตัวไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรโยชิทาโร่ได้แต่ทำหน้างงไม่ขยับกระทั่งคิ้วไม่รู้เพราะประสาทช้าหรือไม่สะทกสะท้านกันแน่ตอนแรกเขาแค่เหลือบตาขึ้นมองแต่เมื่อถูกมัตสุโซประณามซึ่งหน้าก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นหันมองทั่วเรือด้วยท่าทีจ้องหองแม้ว่าสีหน้าจะยังเหม่อลอยก็ตามทีแกบอกว่ายังโสดอยู่ใช่ไหมร่างกายออกล่ำสันขนาดนั้นช่างอดกลั้นได้เก่งจริงเมียก็ไม่มีคุณนายโทโมเอะคงเอ็นดูแกมากละสิหากไม่นับเรื่องได้รับความเอ็นดูจากคุณนายโทโมเอะโยชิทาโร่มีร่างกายกำยำจริงดังมัตสุโซว่าไว้แม้หน้าผากแคบชวนให้จินตนาการถึงลิงอยู่บ้างแต่ร่างในชุดเอี้ยมหนังฟอกกับรองเท้าบูทอย่างแบบชาวประมงซึ่งทำเป็นอาชีพดูแข็งแรงกระด้างบึกบึนทุกส่วนผิวมันเยิ้มผายนึกถึงกลิ่นสาบของสัตว์ป่าส่วนอายุน่าจะไล่เลี่ยกับริวเฮลูกพี่ลูกน้องคนแบบนี้คืนยังอยู่เป็นโสดคงเป็นธรรมดาที่จะถูกชาวเกาะช่างนินทาเอาไปเล่าเลยเอาหน้าพอเถอะคุณริวเฮอุตส่าห์จัดให้พวกเราได้กลับบ้านหลังจากห่างไปนานทิ้งเรื่องบาดหมางทั้งหลายลงทะเลแล้วมาสนุกกับวันหยุด7วันกันดีกว่านั่นไงชิงกิจิพ่อแม่แกมารอรับตรงท่าเรือด้วยนะใครคนหนึ่งตะโกนโวกเวกเรือจิโดมาริซึ่งบรรทุกนานาความขัดแย้งส่งเสียงเครื่องยนต์เป็นจังหวะเคลื่อนตัวอย่างเงียบสงบเข้าสู่ท่าเรือขนาดเล็กภายใต้ทำนบกันคลื่นมีเรือหาปลาบางตาดูวังเวงและเก่าโสมกว่าท่าเรือชิโมตสุอิเว้นแต่เรือยนต์กับเรือยอชโออาซึ่งลอยเด่นเป็นสง่ากว่าใครในบรรดาผู้โดยสารซึ่งเดินทางมาเกาะโอซากาเบะนอกจากคิดาอิจิแล้วยังมีคนนอกสำหรับชาวเกาะ อีกคนเป็นชายหนุ่มอายุ 24-25สวมเสื้อจัมเปอร์สีน้ำตาลอ่อนตรงบ่าห้อยภาชนะคล้ายกระบอกของนักสะสมแมลงตอนที่2สารวัตรอิโซคาวะสันนิษฐานว่าสมัยการเดินเรือคิตามาเอะยังรุ่งเรืองเกาะโอซากาเบะนอกจากจะเป็นจุดพักสำหรับรอน้ำขึ้นยังเป็นท่ารอลมด้วย
เพราะถึงแม้ท่าชิโมซุอิอันเป็นจุดหมายปลายทางจะอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าจังหวะคลื่นลมไม่ดีบางครั้งเรือก็จะแล่นเข้าไปไม่ได้ชาวเกาะได้กอบโกยผลประโยชน์ในเวลาเช่นนี้นั่นเองเมื่อเห็นเรือคิตามายเอะทอดสมอกลางทะเลชาวเกาะจะพายเรือเล็ก10กว่าลำออกไปดูดมดเห็นน้ำตาลเรือเหล่านั้นเรียกว่าโอโจโรบางลำมีหญิงขายบริการโดยสารอยู่ภายในเรือกันเป็นห้องขนาดเล็กราว2เสือตาตามิพอใช้ประกอบกิจแก้ขัดได้บรรดาลูกเรือคิตามายเอะต่างหัวใจพองโตเมื่อใกล้ถึงจุดหมายสำหรับผู้ข้ามคลื่นลมมรสุมมาไกลสิ่งจำเป็นที่สุดคือต้องหาความสำราญแก้เหนื่อยบางคนรอให้ถึงท่าเรือชิโมซุอิไม่ไหวต้องดึงหญิงขายบริการขึ้นบนเรือขณะที่อีกกลุ่มลงไปหาผู้หญิงเองก่อนปรับเรื่องคราบใครสั่งสมในร่างกายแต่ผู้ยอมลงเรือโอโจโรไปขึ้นบนเกาะนับเป็นแขกที่ดีที่สุดอาชีพลูกเรือต้องเสี่ยงอันตรายสูงเพื่อเขาจึงใจกว้างและใช้เงินไม่อั้นโดยเฉพาะเมื่อถึงจุดหมายปลายทางรออยู่แค่เอื้อมความปรารถนาของลูกเรือใจป้ามเหล่านี้มีเพียงผู้หญิงกับสุราขอเพียงได้สนองความต้องการต่อให้ต้องแลกกับเงินมากแค่ไหนก็ไม่เสียดายผู้คอยท่าแขกชั้นดีเหล่านี้คือโรงแรมอิคาริยะสถานร่มรมแห่งเดียวบนเกาะเมื่อเรือคิตะมาเอะมาถึงอิคาริยะจะกอบโกยกำไรมหาศาลด้วยการแปลงโฉมเป็นซ่องคณิกาอย่างไรก็ตามอิคาริยะไม่ใช่แค่สถานบริการแต่ยังทำธุรกิจขายส่งโดยรวบรวมซื้อของที่เรือคิตามาเอะต้องการเช่นฝ้ายผ้าเส้นได้เข็มและของใช้กระจุกกระจิกไว้เพื่อแลกกับสินค้าที่บรรทุกมาในเรือในเรือคิตามาเอะไม่ได้มีแต่สินค้าซึ่งเจ้าของเรือบรรทุกมายังมีสิ่งที่ลูกเรือต่างรวบรวมเงินส่วนตัวหาซื้อไว้ซึ่งเจ้าของเรือก็อนุโลมให้บ้างของพวกนี้เรียกว่าสมบัติลับพวกลูกเรือสามารถขายได้เองทุกเมื่อที่ต้องการและซื้อของที่ชอบกลับไปทำกำไรได้ดังนั้นลูกเรือคิตามายเอะจึงไม่ใช่แค่ผู้ใช้แรงงานแต่บางคนเป็นนายทุนรายย่อมด้วยเจ้าของโรงแรมอิคาริยะทุกรุ่นปรารถนาลูกเรือกับสมบัติลับเหล่านี้โรงแรมจึงต้อนรับขับสู่พวกลูกเรือด้วยเหล้ายาและนารีเพื่อซื้อใจสามัยปองสมบัติลับเพื่อกอบโกยกำไรยิ่งขึ้นนับเป็นวิธีทำธุรกิจแบบไร้ช่องโหว่พูดง่ายๆคือเกาะโอซากะเบะดำรงอยู่ได้โดยหาผลประโยชน์จากเศษเงินที่ตกหล่นจากเมืองชิโมซุอิด้วยนิยามเมื่อเมืองชิโมซุอิรุ่งเรืองเกาะโอซากะเบะก็อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าชิโมซุอิซบเซาเกาะจะเงียบเหงาลงด้วยฉะนั้นพอไปถึงเกาะแล้วลองสังเกตดูให้ดีนะครับผมว่าบรรยากาศเก่าโสมนั่นมีส่วนคล้ายเมืองชิโมซุอิสารวัตรอิโซคาวะอธิบายหลังจากแยกจากชาวเกาะที่ท่าเรือคินดาอิจิพยักหน้าเห็นด้วยกับสารวัตรในใจเขาหยิบกระเป๋าบอร์สตันในมือข้างหนึ่งขณะใช้อีกมือคอยจับหมวกส่งเตาอั้งโล่ซึ่งคอยแต่จะถูกลมทะเลพัดปลิวพลางเดินสังเกตสภาพเมืองโดยไม่ให้ดูมีพิรุธบริเวณใกล้ท่าเรือมีบ้านเรือนแออัดเช่นเดียวกับเมืองท่าทั่วไปส่วนใหญ่คงเป็นบ้านชาวประมงแต่มีหลายหลังท่าทางร้างผู้อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามแถวนั้นมีผู้สัญจรรีบเร่งแถมเสียงตะโกนเอะอะยังฟังดูคึกคักผิดกับคำพูดของสารวัตรคงเพราะผู้คนซึ่งจากเกาะไปนานกลับมาบ้านโดยพร้อมเพรียงด้วยความอนุเคราะห์ของริวเฮยานท่าเรือเรียกว่าโคอิโซส่วนถัดไปทางตะวันตกคืออออิโซซึ่งเห็นว่ามีชายหาดเล่นน้ำทะเลในเสาอกชุดกิโมโนของคินดาอิจิมีดินสอกับสมุดบันทึกข้างในมีแผนที่คร่าวๆของเกาะฝีมือสารวัตรอิโซคาวะมาดูง่ายจนคินดาอิจิจำได้หมดโดยไม่ต้องดึงมาดูบ่อยๆท่าทางย่านชินซาอิแกะเปรียบเสมือนถนนกินซาของเกาะโอซากะเบะสองข้างทางมีบ้านเรือนเรียงกันราว20หลังทุกหลังค่อนข้างดูดีกว่าบ้านเรือนแถวโคชิโซหนึ่งในนั้นคือโรงแรมอิคาริยะที่คินดาอิจิกำลังมุ่งไปโรงแรมอิคาริยะมีประตูแบบบ้านนักรบสมัยโบราณแต่ขนาดย่อมกว่าประตูเปิดอยู่จึงมองเข้าไปเห็นทงทางเข้าบ้านห้องต่างๆบนตึก2ชั้นขนาบ2ข้างประตูคงมีไว้สำหรับบรรดายิงขายบริการบรรเลงเพลงกามารม
ให้แก่พวกลูกเรือผู้หิวกระหายลูกกรงทั้งชั้นบนและชั้นล่างน่าจะมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกผู้หญิงหลบหนีชายหนุ่มสวมเสื้อจัมเปอร์สีน้ำตาลอ่อนสะพายกระบอกแสมแมลงเดินคู่ขี้มากับคินไดอิจิจากท่าเรือพอถึงหน้าโรงแรมอิคาริยะเขาชะงักมองก่อนเดินเข้าประตูคินไดอิจิถึงกับทำตาโตโดยไม่รู้ตัวการที่ชายผู้นี้เข้าโรงแรมย่อมแสดงว่าเขาไม่ใช่ชาวเกาะจะว่าไปตอนอยู่ในเรือเขาไม่ได้เข้าร่วมวงเออาเอตโรกับผู้โดยสารอื่นได้แต่เงี่ยหูฟังบทสนทนาพรางสังเกตสีหน้าคนกลุ่มนั้นอยู่ห่างๆท่านจะประตูใหญ่ไปราว 5-6 เมตรมีทองทางเข้าอาคารกว้างขวางส่วนให้นึกถึงบรรยากาศสมัยยังเป็นสถานเริงรมย์ในอดีตประตูกระจกฝั่งลูกกรงเปิดออกซ้ายขวาเมื่อชายหนุ่มก้าวเข้าไปยิงสูงวัยท่าทางเป็นสาวใช้เดินออกมาลงนั่งจรดมือกับห้องพื้นไม้กระดานกว้างใหญ่ชายหนุ่มโอภาปราศัยด้วย 2-3 คำก่อนถอดรองเท้าก้าวขึ้นห้องคิดาอิจิเดินผ่านหน้าโรงแรมไปพรางสงสัยว่าชายหนุ่มมีธุระอะไรบนเกาะแทบร้างผู้คนเช่นนี้นักสืบยังไม่เข้าพักเพราะท้องฟ้ายังสว่างจึงนึกอยากดูสถานที่น่าสนใจบนเกาะก่อนเอาของเข้าไปเก็บในโรงแรมถึงอย่างไรสัมภาระเขาก็ไม่เพียงกระเป๋าบอสตันสมซ้อใบเดียวข้างโรงแรมอิคาริยะเป็นโรงเรียนเก็บของเก่าคร่ำคร่ามีตราสมอเรือเช่นเดียวกับโรงแรมแสดงว่าน่าจะเป็นสมบัติของที่นั่นคินาอิจิเดาว่าคงใช้เป็นที่เก็บสินค้าสมัยโรงแรมทำธุรกิจขายส่งด้วยในอดีตคงเต็มไปด้วยปลาเฮอเริงกับกากถั่วเหลืองและปลาบางๆถึงความรุ่งโรจน์แต่เดี๋ยวนี้ปูนฉาบหลุดล่อนผนังชั้นนอกกระเทาะเห็นโครงไม้ด้านในมองไม่เห็นเขาเดิมจนน่าสังเวชใจบนหลังคามีหญ้าเป่งๆพริ้วลมดูสุดโทรมชวนให้ปวดร้าวไม่ต่างจากทัศนียภาพในเมืองชิโมซุอิเลยรอบบริเวณมองเห็นร้านขายผักร้านของชำและร้านสุราและมีร้านเสื้อผ้าด้วยแต่ไม่ว่าที่ไหนก็ปราศจากผู้คนเช่นเดียวกับเมืองชิโมซุอิคิดาอิจิหลองชะงกหน้าเข้าในร้านเสื้อผ้าเงียบเงาภาพบนจอโทรทัศน์เคลื่อนไหวเองตามใจชอบและดูอ้างว้างไม่ต่างจากภายนอกพอออกจากห่างจากชินซะอิเกะถนนเริ่มชันขึ้นสองข้างทางเป็นไร่ขั้นบันไดถูกปล่อยรกร้างเห็นท่าว่าไร้คนดูแลน่าจะเพราะสามีทำงานประมงแล้วให้ภรรยาทำงานไร่ครั้นเมื่อยกครอบครัวย้ายจากเกาะไรก็เลยถูกทิ้งให้เละเทะตามมีตามเกิดบ้านสร้างง่ายๆตั้งกระจัดกระจายอยู่ในไร่ขั้นบันไดแต่พอคินดาอิจิลองโผล่เข้าไปดูหลังซึ่งติดถนนเห็นได้ชัดว่าปราศจากผู้อยู่อาศัยหลังอื่นก็คงเช่นกันคินดาอิจิเพ้อตัวถอนหายใจโดยไม่รู้สาเหตุเกาะโอซาคาเบกว้างราว4กิโลเมตรยาวประมาณ3กิโลเมตรจึงอาจกล่าวได้ว่ารูปร่างแทบเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าถ้าเรืออยู่ทิศเหนือเรือหันไปทางเขตอุตสาหกรรมมิสุชิมะชายขอบด้านใต้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรและหักดิ่งลงไปทางทิศเหนือสารวัตรทำเครื่องหมายลงบนแผนที่โดยคราวของเกาะให้เห็นว่าทางเชื่อมระหว่างภูเขาหมวกเหล็กกับย่านชินชาอิเกะมีชื่อว่าเนินจิโซจุดชันที่สุดเรียกว่าช่องเขาจิโซเนินดังกล่าวทอดตัวผ่านข้างใจกลางเกาะก่อนจะมีความชันขึ้นเป็นลำดับทางกว้างแค่พอให้รถสองคันสวนกันได้แต่ลาดอย่างเรียบร้อยอย่างน่าทึ่งชื่อจิโซของทั้งเนินและช่องเขามีอยู่เป็นร้อยเป็นพันทั่วญี่ปุ่นเนินจิโซของที่นี้มีสภาพสมชื่อคือมีพระจิโซขนาดน้อยใหญ่หลายองค์ประดิษฐานอยู่ไอ้ว่าเปื้อนห้อยคอซึ่งควรเป็นสีแดงบันนี้ซีดขาวและเปรอะเปื้อนราวกับไม่มีคนเปลี่ยนให้เนินเริ่มสั่นตั้งแต่บริเวณที่เริ่มเห็นรูปปั้นพระจิโสมากขึ้นคงใกล้ถึงช่องเขาจิโสแล้วกระมังจากจุดดังกล่าวทางแยกเป็นสองแพร่งถนนลักอย่างแยกจากช่องเขามุ่งสู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเดินไปตามนั้นก็น่าจะถึงคฤหาสน์เพิ่งปลูกใหม่ของริวเฮคิดาอิจิหยุดยืนข้างป้ายหินบอกทางซึ่งมีข้อความสลักว่าแยกขวาไปภูเขาหมวกเหล็กแยกซ้ายไปที่ราบจิโสพรางเมื่อมองทางซ้ายมืออยู่พักใหญ่สนามกอล์ฟที่ลุยเฮกำลังสร้างเขียวชอุ่มสุดลูกหูลูกตา
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำเลตรงนี้คงเหมาะจะเป็นสนามกอล์ฟชั้นเลิศตั้งแต่แรกเนินลาดเทเล็กน้อยแผ่ขยายไปไกลกว่าจะกวาดตาได้ทั่วถึงถ้าไปเลยเห็นสีเขียวมรกตของน้ำทะเลเซโตะอยู่ไกลลิบสนามบางหลุมสามารถเพลิดเพลินกับกอล์ฟพรางดูทิวทัศน์เรือแล่นสวนไปมาเบื้องล่างจุดที่คินดาอิจิยืนมีสิ่งก่อสร้างคล้ายอาคารสโมสรข้างกันเป็นตึก2ชั้นส่งตะวันตกซึ่งน่าจะเป็นโรงแรมดูเหมือนคนงานกำลังเร่งตกแต่งภายนอกแสดงว่าสนามกอล์ฟจวนเสร็จเต็มทีเสียงรถยนต์กับรถบรรทุกดังกระหึ่มจากทางโน้นถึงนี้คิดาอิจิถอนให้ใจอีกครั้งนั่นสิเกาะนี้อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นห่างจากเมืองชิโมซุอิเพียง8นาทีหากมีเรือแล่นจากมิซูชิมะก็คงไกลขึ้นอีกสนามกอล์ฟได้มาตรฐานพร้อมบนเกาะน่าจะดึงดูดนักกอล์ฟจากเมืองโคราชิเกะและโอคายามะหรือแม้แต่พื้นที่ห่างไกลอย่างโกเบหรือโอซาก้าได้ด้วยเพราะอีกไม่นานรถไฟด่วนชินคันเซ็นจะเปิดให้บริการถึงเมืองฮากาตะแผนนี้ไม่มีช่องโหว่สำหรับฝีมือระดับริวเฮเขาคงคำนวณแล้วว่าจะคุ้มทุนอย่างไรก็ตามริวเฮทุ่มเงินก้อนมหาศาลกับเกาะนี้ด้วยเหตุผลเรื่องธุรกิจล้วนๆจริงหรือจู่ๆคินไดอิจินึกถึงความลับซึ่งฟังจากมาซุโสมะครูก่อนริวเฮกับคุณนายโทโมเอะเมื่อครั้งยังแรกรุ่นเคยหนีตามกันในช่วงสงครามแต่ถูกจับตัวกลับมาเกาะได้เพราะลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อโยชิทาโร่หักหลังซามูไรต่อมาไม่นานมีคำสั่งเรียกริวเฮให้ไปเป็นทหารถ้าความจริงเขาน่าจะได้รับการยกเว้นเพราะเป็นทายาทตระกูลเจ้าของเรือหาปลาซ้ำยังเป็นกำลังสำคัญของเกาะชาวบ้านจึงเก็บไปเลยกันว่าริวเฮโดนใบแดงแบบไม่มีปีมีครุยน่าจะเป็นฝีมือของผู้เฒ่าไดเซนคิดาอิจิไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าริวเฮตอนนั้นจะปวดร้าวใจเพียงใดนำซ้ำเมื่อเปิดประจำการกลับมาสงครามสงบริวเฮกลับพบว่าโทโมเอะมีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนแล้วเขาคงโกรธจนแทบครั่งคิดาอิจิยังไม่รู้ว่าโมริเอะเป็นคนอย่างไรแต่อย่างน้อยโมริเอะน่าจะรู้ว่าภรรยาเคยหนีตามผู้ชายหรืออาจพูดได้ว่าโทโมเอะเป็นสินค้ามีตำหนิหากโมริเอะยอมรับเป็นภรรยายอมต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอนริวเฮกับโมริเอะอายุห่างกัน5ปีตอนนี้ทนาจะอายุ39ส่วนโมริเอะอายุตั้ง50นับว่าคู่นี้มีช่องว่างระหว่างวัยมากแต่คงเพราะถูกไดเซนบังคับโทโมเอะจึงต้องแต่งงานโดยไร้ทางเลือกไดเซนน่าจะเป็นศัตรูซึ่งริวเฮปรารถนาจะล้างแค้นแม้ต้องแลกด้วยชีวิตอีกทางคฤหาสน์ของริวเฮบนเกาะโอซาก้าเบะก็สร้างเสร็จแล้วโดยมีอาชื่อทานเนโกะช่วยจัดการในเรื่องบ้านและยังคงมีคนใช้อายุรุ่นคอยช่วยด้วยแต่กระนั้นเหตุใดริวเฮจะไม่ส่งคินไดอิจิไปอยู่บ้านของเขากลับเขียนจดหมายแนะนำให้ไปหาไดเซนคู่อาฆาตแต่ลงว่าแท้จริงแล้วริวเฮลงทุนก่อสร้างโครงการใหญ่บนเกาะด้วยเจตนาใดกันแน่คิดาอิจิถอนหายใจอีกครั้งก่อนสะพายกระเป๋าบอสตันเริ่มปีนขึ้นช่องเขาจิโซหลังจากเดินไปได้สักพักเขาพบว่าบริเวณค่อนข้างราบทางซ้ายมือมีป้ายหลุมศพหินเรียงรายจำนวนมากคงเป็นสุสานของเกาะโอซาคาเบะสารวัตรอิโซคาวะเล่าว่าสมัยก่อนเคยมีวัดบนเกาะแต่พอคนอพยพไปจนเหลือน้อยลงเจ้าอาวาสก็อยู่ไม่ได้ที่ดินซึ่งเป็นวัดร้างมานานจึงกลายเป็นคฤหาสน์ของริวเฮในปัจจุบันตรงทางเข้าสุสานมีโบสถ์หลังเล็กพร้อมลูกกรงทีแนวเฉียงติดอยู่ด้านหน้าคิดาอิจิลองชะงักดูในไม่ตั้งใจและเห็นภาพวาดนรกขุมบึงเลือดกับภูเขาเข็มเต็มผนังไม้ด้านหน้าโบสถ์มืดทึมภาพคนตายตกนรกกำลังถูกทรมานได้รับการถ่ายทอดอย่างประณีตด้วยหลายเส้นชวนให้คิดถึงความโหดเหี้ยมหาที่เปรียบไม่ได้สีสันที่น่าจะเคยร้อนแรงบัดนี้เลือนรางซีดจางแต่ยังไม่วายทำให้คินดาอิจิหนาวสะท้านอาจเพราะขวาดกลัวต่อหลังสังหรณ์ไม่ดีอยู่แล้วก็ได้เขารีบพระจากมาเร่งฝีเท้าเริ่มขึ้นเนินสองข้างทางยังมีพระจิโสหินประดิษฐานเป็นระยะเมื่อปีนไปถึงจุดไม่มีพระพุทธรูปคินดาอิจิเห็นสิ่งที่คล้ายเป็นหลังคาศาลเจ้าโผล่จากดงต้นสนทางขวามือคาดว่าคงเป็นศาลเจ้าโอซาคาเบะ
หลังเดินไปอีกสักพักมีบันไดเห็นขึ้นสู่ตัวศาลแต่คินไดอิจิไม่ก้าวขึ้นไปกลับตั้งต้นปีนเนินไม่ชันนักตรงเชิงบันไดแทนแผนที่ของสารวัตรอิศกาวะระบุว่าจุดวางวนซามูไรอยู่หลังตัวศาลเจ้าคินไดอิจิอยากเห็นสิ่งนี้ก่อนอื่นใดมีผาสูงเกิดจากก้อนหินก้อนเล็กตั้งขนานกับบันไดหินบนหน้าผาเต็มไปด้วยตะไคร้น้ำรวมถึงพืชจำพวกเฟิร์นงอกแทรกทั่วบริเวณหน้าผาแห่งนี้น่าจะเก่าแก่พอกับบันไดหินริวเฮอาจเป็นคนสร้างวิหารขึ้นใหม่แต่เขาโครงเดิมคงมีมานานแล้วพอคินไดอิจิปีนเนินอ้อมไปหลังหน้าผาภาพทิวทัศน์ก็แผ่กว้างเบื้องหน้าเขาตรงนั้นเป็นลานกว้างราวเสือตะตะมิร้อยผืนปกคลุมด้วยต้นไม้เช่นนาราคุนุงิเขียวชอุ่มไกลออกไปคือทะเลเซโตะสว่างเจิดจ้าเกาะเพื่อนบ้านทั้งหลายลอยอยู่ใกล้กันชาวบ้านเรียกจุดนี้ว่าลานพันเสือคินไดอิจิย่างเท้าก้าวเข้าไป1ก้าวบนลานพันเสือมีตะไคร้น้ำขึ้นเต็มเช่นเดียวกับหน้าผาที่พบเมื่อครู่ก่อนเวลาเหยียบจึงชวนให้รู้สึกราวกับเดินบนเบาะอย่างดีใบของต้นนารากับคุนุงิก่ายเกยกันปิดกั้นแสงอาทิตย์จะไม่น่าจะมียากขึ้นตรงมุมหนึ่งของลานมีศิลาขนาดมือมาตั้งอยู่7ก้อนใหญ่พอกับตัวคนตอนนั่งลงเรียงเป็นวงกลมประหนึ่งกำลังประชุมหารือกันหินเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อแบ่งอนุสรณ์ถึงนักรบ7คนของตระกูลเฮเกะที่กระโดดน้ำตายตามตำนานชาวเกาะเรียกบริเวณนี้ว่าเนิน7ซามูไรหินทุกก้อนมีตะไคร้เขียวครึ้มเพราะอยู่ใต้ร่มเงาต้นนาราตายหน้าผาตรงนั้นคงเป็นวังวนซามูไรคิดาอิจิขย่งเท้าลองเดินเข้าใกล้ริมผาอย่างหวาดหวาดน้ำทะเลหนุนสูงใกล้ตัวเข้ามาในทุกย่างก้าวเขาจึงไม่สามารถเดินตัวตรงได้เมื่อถึงขอบผาคิดาอิจิถึงกับก้มลงคลานเวลาแบบนี้นักสืบรู้สึกว่าสกุมหน้าเกะกะเป็นที่สุดแต่ดูเหมือนเขาขี้รำคาญเกินกว่าจะคิดถอดออกเลยลากเสื้อถูรูถูกกางไปพร้อมกางเกงหากามะยับยนโชคดีที่ว่าทั่วทั้งบริเวณปกคลุมด้วยตะไคร้น้ำจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนดินในที่สุดคินไดอิจิก็คลานมาถึงริมผาเขากอดกระเป๋าบอสตันแนบอกใช้มือข้างหนึ่งกดหมวกส่งเตาอั้งโล่ไว้พรางลองก้มดูเบื้องล่างในท่านอนพังภาพคินไดอิจิเชื่อแล้วว่าถ้าตกจากตรงนี้ไปคงไม่รอดแน่เพราะแม้แต่จะมีส่วนลาดเทบ้างแต่โดยรวมแล้วหน้าผาตั้งฉันแทบเป็นมุมฉากแถมสูงจากผิวทะเลราว 7-80 เมตรเหตุที่เป็นจุดน้ำวนและลึกคงเพราะมีหินก้อนยักษ์สองข้องเหมือนถูกคว้านโผล่จากใต้หน้าผาระหว่างจะจูคินาอิจิงอตัวด้วยรู้สึกถึงอันตรายถอยกรวดกลับมาราว2เมตรทั้งยังหมอบอยู่ใช้กระเป๋าบอสตันกำบังตัวขณะหันมองข้างหลังด้วยความตกใจเขาไม่ได้ยินเสียงแต่รู้สึกโดยสัญชาตญาณว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวใกล้ตัวและเมื่อลองเหลียวกลับหลังก็เห็นโยชิทาโร่